ณะกรรมการคณะกรรมาธิการการศึกษาและการจัดทำการติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรประชุมเพื่อติดตามการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ2563ค่ะเป็นการจัดทำงบประมาณประจำปีรวมถึงงบประมาณอื่นๆในปีพุทธศักราช2564และปีพุทธศักราช2565ด้วยค่ะที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะณห้องประชุม501ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์นายชยาพรหมาประธานคณะกรรมการการศึกษาการจัดทำและการติดตามบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานเปิดการประชุมติดตามบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ2563และการจัดทำงบประมาณประจำปี2564และ2565โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นายอัธพรสิงหวิชัยและหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับเป็นอย่างดีค่ะใช่ค่ะการประชุมในครั้งนี้ได้มีการพิจารณาภาพรวมแผนงานโครงการต่างๆค่ะที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของการติดเชื้อนะคะไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมาภายใต้กรอบวงเงิน 400,000 ล้านบาทค่ะตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจรวมถึงสังคมด้วยค่ะโดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมชี้แจงได้แก่โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครสวรรค์ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ประมงจังหวัดนครสวรรค์และหน่วยงานต่างๆในสังกัดของกระทรวงมหาดไทยค่ะกระทรวงการคมนาคมด้วยแล้วก็ตามมาด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทางนี้เพื่อเป็นการบูรณาการร่วมกันของทุกๆหน่วยงานในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดนครสวรรค์ให้ดีขึ้นค่ะนี่ค่ะบูรณาการของหลายภาคส่วนนะคะการใช้งบประมาณต่างๆก็จำเป็นจะต้องมีการวางแผนและบูรณาการการรวมถึงติดตามงบประมาณว่างบประมาณที่จัดสรรไปนั้นเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากน้อยเพียงใดค่ะ